มีอีกคันนึงนะคะแหมไปไวเหลือเกินนะคะยังไม่ทันได้จ่ายเงินไปซะละอะไรไปเติมน้ำมันในปั๊มค่ะเป็นปั๊มปตท.เจริญชัยนะคะน้ำมันแรงน้ำมันมันแรงก็เลยโอ้ไม่ใช่คือตั้งใจมาโกงอ่ะพูดง่ายๆเพราะจากคลิปเนี่ยทางปั๊มน้ำมันเขาโพสต์เลยนะคะเขาบอกว่ารถคันนี้ทะเบียนกไก่คควาย4662สุรินทร์เติมน้ำมันแล้วเหมือนตั้งใจเลยนะว่าจะไม่จ่ายดูนะคะเอาป้ายที่วางหน้ารถน่ะวางกับพื้นเลยเอาวางกับพื้นไม่เลยนะเขาอุตส่าห์ไปตั้งไว้อาจจะมีข้อความพวกโปรโมชั่นอะไรเขาหรือให้ดับเครื่องเนี่ยนะคะแต่เขาไม่ดับนะดูนะคะไม่ดับเครื่องแล้วก็ป้ายเนี่ยเอาวางไว้ด้านข้างละครับบนพื้นละพนักงานยังไม่รู้ตัวนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองยังเติมน้ำมันให้เขาตามปกติเติมไปเติมไปจนได้จำนวนที่ลูกค้าต้องการนี่แล้วก็เอาหัวน้ำมันออกหัวจ่ายบริการเรียกหัวจ่ายนะฝาถังให้ก่อนนะปิดฝาถังให้เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะรอดูนะคะปิดค่ะแล้วก็เดินอ้อมมาไปแล้วค่ะจะไปเก็บตังค์โอ้โหยังไปไม่ทันไปไม่ทันเลยค่ะเดินไปไม่ทันเลยไม่คาดคิดเลยนะคะว่าจะเจอแบบนี้โอ้ไม่ลืมแล้วค่ะเขาตั้งใจแล้วนะคะเขาตั้งใจตั้งแต่จอดรถแล้วเขาเอาป้ายเนี่ยออกจากหน้ารถมาวางไว้รอก่อนเลยอ่ะเอาป้ายที่ตั้งหน้ารถเนี่ยมาวางไว้กับพื้นเลยคนขับมาเหรอถูกค่ะมาเอาออกเองเลยอ่ะเขาออกตั้งแต่แรกเลยจอดปุ๊บพนักงานวางป้ายปั๊บพนักงานเดินมาที่หัวจ่ายแล้วแกเดินลงมาเหรอเดินลงมาเนี่ยแล้วก็หยิบแล้วก็วางเลยวางกับพื้นเลยอ๋อคือเตรียมการเลยค่ะบังตาแกมั้งไม่ใช่ค่ะเหรอเตรียมการคือป้ายเนี้ยหน้าที่คือต้องเด็กปั๊มเป็นคนหยิบออกหลังจากที่เขาเติมเสร็จจากประสบการณ์จากประสบการณ์ไม่มันเป็นที่เคยวิ่งหนีมานานแล้วไม่ใช่ค่ะไม่หนีค่ะไม่มีไม่หนีนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายด้วยค่ะใครรู้จักทะเบียนคันนี้นะคะกไก่คควาย4662สุรินทร์เจอที่ไหนแจ้งทางปั๊มปตท.เจริญชัยได้เลยนะคะเป็น Honda Civic นะคะเป็น Honda Civic นี่ค่ะดูสิประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะดูข่าวไปก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็หายน้ำมันที่มีไว้บริการเติมก็ยังถูกชักดาบเต็มที่ก็น่าจะพันนิดๆนะพันกว่าบาทมันยังไงครับ